เป็นทีมทีนเลเวอร์เพราะว่าช่วงความรักของวัยรุ่นมันรักก็รักที่สุดเจ็บก็เจ็บที่สุดแบบยอมตายแทนได้บ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ทีนเลเวอร์เนาะแต่ว่าในเพลงนี้มันเป็นเพลงมันมีเพลงแบบจาก4ปีก่อนก็มีช่วงนั้นผมก็จัดว่าผมยังเป็นทีนเลเวอร์อยู่ครับก็เลยเอามารวบรวมเป็น4ปีก่อนก็จะไม่บอกอายุแล้วกันว่าตอนนี้เดียอายุไหร่ใช่ดาวกันเองเฮ้ยคุณเพิ่งไปแจมคอนเสิร์ตเขามาปะใช่ใช่อะไรสักอย่างงานใช่ไหมครับอันนั้นเป็นแต่ที่ไปแจมเป็นเพลงเขานะมีแฟนคลับตามมาจากวงมือด้วยถูกปะใช่แล้วรู้สึกชอบแฟนคลับฟังโน้นด้วยมันเขาแบบว่าเขานักฟังเพลงแฟนคลับวงมือใช่ก็จะต่างจากแฟนฮิปฮอปนิดนึงอันนั้นเขาเสพเพลงเสพเพลงเสพฮิปฮอปเสพยาไม่ใช่โอเคครับเก็ตหยอกครับหยอกแล้วเพลงชื่อเพลงเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขครับก็คือแค่ชื่อเพลงก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นสเตตัสใน Facebook มั้งมีนิ่งในเพลงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเราอ่ะปลอบใจผู้หญิงคนหนึ่งมาตลอดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็มัวแต่แคร์อีกคนหนึ่งซึ่งแบบก็เลิกแคร์เลิกเป็นคนดีได้ไหมแล้วมันจะได้มีความสุขสักทีผมเข้าใจว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณพูดถึงตัวเองว่าแบบเฮ้ยปลอบใจตัวเองถ้าฟังถึงท่อนท้ายก็คือเหมือนสิ่งที่สอนเข้ามาทั้งหมดอ่ะเป็นสิ่งสอนตัวเองประมาณนั้นครับรู้สึกว่าเป็นคนแบบในเพลงเลยอ่ะแบบเป็นคนที่แคร์อะไรเยอะอะไรเงี้ยหมายถึงคุณเอิร์ทก็รู้สึกใช่ใช่ถึงว่าตัวเองอ่ะแล้วพอฟังก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราจะเริ่มเป็นคนดีอะไรมันคือแรงบันดาลใจของเพลงนี้เพราะรู้สึกว่าซาวของเพลงนี้มันค่อนข้างจะต่างจากเพลงก่อนหน้านี้ที่เปิดให้ฟังว่ามันมีเหตุผลอะไรพิเศษไหมว่าแบบความเศร้าแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันต้องเศร้าแบบชาวล็อกอ่ะรู้สึกว่ามันเศร้าแบบเก๊กๆอ่ะเศร้าแบบว่ากรีดร้องแบบย่านผู้ชายอ่ะไม่รู้พูดยังไงกรีดร้องแบบผู้ชายอ่ะเพลง Emo Trap มันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะดาวๆหน่อยอ่ะฟังเพลงต่อไปครับอธิบายก่อนดีกว่าเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่ตลอดกาลครับมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคก็คือทุกวันตอนตกเย็นอ่ะประมาณ 6:00 นอะไรเงี้ยเราจะมีความดาวๆประมาณ6 โมงเย็นอย่างเงี้ยคุณฟังเพลงชาติไทยเปล่าไม่ใช่ ประมาณเป๊ะขนาดนั้นอ่ะต่อให้เย็นปั๊บแล้วแบบจะดาวเลยต่อให้วันนั้นเงินเดือนออกชีวิตดีแต่ถ้า6โมงเย็นเนี่ยมันก็จะดาวๆหน่อยซึ่งตอนนั้นมันดาวแล้วมันก็คิดไปไกลเลยว่าแบบถ้าวันหนึ่งมันมีใครหายไปจริงๆมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็คือตกผลึกความคิดนี้แล้วก็ได้เป็นเพลงนี้แหละเป็นนั่นแหละความรู้สึกหลัง 6:00 นเย็นพอ 20:00 นก็ไปเล่นเกมเหมือนเดิมแค่นั้นทุกวันนี้จะแต่งเพลงเศร้าค่อนข้างยากละเพราะว่าด้วยชีวิตมันเริ่มนิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้มีที่มาคือมีหนังเรื่องหนึ่งมาจ้างทำเพลงแล้วอันนี้เป็นดราฟที่1ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันดีจนแบบทำไมเขาไม่เอาว่ามันดีมากเลยเราก็เลยแก้แค้นเอามาลงอัลบั้มซะเลยซึ่งมันโดนกับตัวเราด้วยชื่อเพลง Happy Me นะครับร้องกับซีแนอ่ะเราเหลืออีก1เพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหายใจเข้าลึกๆเพลงนี้เป็นงานครับจากหนุ่มเมืองเหนือ3คนนะครับมีผมแรปแล้วก็อเลนคนที่เป็นโปรดิวซ์แล้วก็ทำดนตรีจริงๆเป็นโต้งโพลีแคทเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันคุณโต้งโพลีแคทใช่แล้วก็ฟีดดีมไฮครับเพลงนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะมากครับทั้งในเชิงดนตรีแล้วก็วิธีการร้องแล้วก็ภาษาเหนือล้วนร้องด้วยภาษาเหนือแต่เพลงไม่ใช่เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงสากลนี่แหละมันก็ยังมีนิ่งถึงผู้หญิงอยู่ดีแหละก็คือเราเจอคนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราก็ต้องเก็บทรงอ่ะก็คือแบบอย่างเงี้ยประมาณนะครับอยากพูดอะไรไหมนิดนึงทั้งหมดที่พี่เดียเปิดมาแล้วพรีเซนต์ให้พวกเราฟังมัน
มันมีโมเมนต์อะไรบางอย่างในชีวิตทุกคนที่ต้องเจอแหละผมว่าถ้าใครกำลังอินหรือรู้สึกลิ้นเป็นอะไรครับเนี่ย รู้สึกอะไรประมาณนั้นอยู่ผมเชื่อว่าทุกเพลงในเนี้ยสามารถปลอบประโลมความรู้สึกเขาได้ประมาณนั้นครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาเจอพี่ด้วยแล้วมันทำให้พอหลังจากที่ฟังเพลงทั้งหมดครบเนี่ยมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูรู้จักตัวพี่เองมากขึ้นเลยในแบบว่าไม่ใช่แค่ฐานะศิลปินแต่ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยพี่ใส่ใจกับเพลงทุกเพลงจริงๆสิ่งที่พี่ทำมาทุกอย่างผมฟังแล้วผมก็ยังเชื่อในตัวพี่แล้วก็เชื่อว่าพี่ถ่ายทอดในสิ่งที่ดีที่สุดของพี่ออกมาแล้วแล้วก็มันสวยงามทั้งอัลบั้มเลยครับผมบุ้งกับบ่องเนี่ยชอบเรื่องราวเพลงที่มันมีสตอรี่อยู่แล้วแล้วเวลาเราไปพูดในคลิปเนี่ยมันจะสามารถที่แบบอินไปกับเรื่องราวได้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้เป็นแบบนี้นะเราเดาเรื่องราวได้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ชื่นชมในแง่ของความมีลายเซ็นแล้วก็อิจฉาด้วยในแง่ที่ว่าแม่งโคตรขยันนะสามารถทำเพลงแบบตอนที่น้องโพสต์ปีที่แล้วใช่ป่ะที่ออก40เพลงอ่ะเออ2 2แล้วกันเออผมไม่เห็นผมก็ยังแบบว่าแม่งวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลยหรอวะเนี่ยมึงทำได้ไงหลายๆอย่างที่พูดในเพลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้าใจอ่ะเออรู้สึกว่ามีเป็นคนที่มีเรนจ์ทางอารมณ์แบบลึกมากๆแล้วก็กว้างแบบเวลารู้สึกอะไรก็รู้สึกจนทำให้เรารู้สึกไปด้วยอะไรเงี้ยเจ๋งมากๆยินดีครับยินดี